ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะนุ้ยมุ้ยตามด้วยนิติตาชาวยักษ์ต้องเรียกให้เต็มยศหน่อยช่วงนี้ต้องเต็มยศเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันตรวจหาก็จะมีแบบว่าเต็มยศเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็อื่นเลยค่ะครับขออนุญาตนะคะแสดงความยินดีค่ะนี่ของมุ้ยเหรอแต่ไม่ใช่ของหนูค่ะอ้าวของพี่โอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะก่อนเข้ารายการนะครับมอบให้ก่อนขอบคุณคุณบีมค่ะแล้วก็น่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวด้วยนะครับต้องขอบคุณมากค่ะกับส่วนที่คือเป็นกำลังใจให้ครูเป็นช่อแรกเลยช่อแรกเลยค่ะในเรื่องในอะไรนะมุ้ยก็แสดงความยินดีค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะคุณหัวถาจะได้รับปริญญากิตติศักดิ์แล้วนะตอนนี้จะเป็นด็อกเตอร์หัตถาเลขจิตแล้วแล้วบอกว่าเป็นส่งตรงมานะคะจากอเมริกาเลยInternational University of Morality ซึ่งผมเป็นอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็ส่งเสริมผู้ที่ดูแลทางพุทธศาสนาดูแลในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมนี่เองก็ขอบคุณนะฮะศิลปินหลายๆท่านนะฮะพี่เทพนะคุณบิวสตาร์แล้วก็รัชนกมาด้วยเลยนะครับแล้วก็เสยยอดกับแล้วก็รวมทั้งไปรายการด้วยไปเจอที่นั่นนะฮะเป็นสักขีพยานให้ผมนิดนึงคือว่าชาติหนึ่งจะมีสักสามเขาเรียกบ้างหรือว่าเป็นสามบ้างสามบ้างว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วนะคะก็คือจริงๆบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของศิษย์ทุกๆคนนะคะที่พอรู้ว่าโอ้โหจะได้รับตำแหน่งตรงนี้ได้รับเป็นด็อกเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นรางวัลของครูจริงๆนะคะเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะและที่สำคัญเลยค่ะงานครูถามาอีกเพียบในเรื่องของการลงพื้นที่ต่างๆมีเยอะหน้าที่อีกเพียบเลยที่จะต้องดูแลกันต่อไปแต่ที่สำคัญนะฮะก็ไปเยอะจะเปลี่ยนชีวิตผมได้เพราะไอ้ปริญญานี่หรอฮะเราทำเสมอท่านผู้ชมเชื่อว่าไอ้แรงศรัทธาแรงใจที่เราได้ลงพื้นที่กันต่อยอดพุทธศาสนาและดูแลโครงการต่างๆผมเชื่อว่ามันมีหลายภารกิจหลายการงานที่เราต้องอบอุ้มคุ้มครองนะศาสนาด้วยกันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผมแล้วก็ไม่ใช่เป็นของท่านคนเดียวถ้าเรารวมกันนะอยู่แล้วก็เนี่ยฮะก็คือหลายๆสิ่งอย่างที่คือเราเติบโตได้เพราะท่านจริงๆนะครับมือของท่านไม่ใช่มือของผมนะฮะต้องขอบคุณกัตนากรุ๊ปนะครับแล้วก็มิลเลอร์ Channel แต่แรงสำคัญก็คือแรงใจจากคนรอบข้างนะครับทั้งแฟนรายการทั้งพิธีกรอย่างน้องมุ้ยนะฮะน้องชายก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ศิลปินนะฮะพี่สุเทพประยุทธ์พิทักษ์อย่างเงี้ยฮะก็เอ่ยถึงแล้วก็บิวสตาร์แล้วก็รัชนกศรีโรพันธ์นะครับก็คือเราจะได้มีโอกาสได้คุณตากิติศักดิ์เจอกันอันพิตาด้วยพี่เด๋อนะฮะนะครับนี่เดี๋ยวจะมีตอนนี้เดี๋ยวจะมีพี่สุรชัยสมบัติเจริญนั่นน่ะสิคะครับสุรพลสุรพลจากไปโอ้ยเนี่ยนี่เคยฟังเปล่าไม่ทันนี่นะครับเจอกันที่งานบุงสวงละครเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเจอนั่งใกล้ๆตรงนี้เลยสุรชัยสมบัติเจริญจะได้พูดคุยกันด้วยถึงเรื่องต่างๆนะคะก็เนี่ยค่ะต้องบอกว่าแรงใจสำคัญนอกจากในส่วนของศิลปินทุกๆคนแล้วพี่ๆแฟนๆรายการนี่แหละล่ะค่ะที่เป็นแรงใจและเป็นกำลังใจสำคัญให้กับครูหัตถ์ไม่เคยทิ้งกันเลยนะฮะขนมนมเนยนะอะไรต่างๆผมเชื่อว่านะฮะมันเป็นอาหารการกินก็ดีนะรอยยิ้มดอกไม้อย่างนี้นะหรือแม้แต่ที่ร่วมทำบุญเนี่ยดีใจนะฮะเพราะว่าเราชาตินึงอะถ้าเราไม่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่นั่งตรงนี้ผมคงไม่มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ๆ อย่างพระศิวลีที่ไหนอ่ะขึ้นเพจนิดนึงโอ้โหเนี่ยเร็วๆนี้แล้วสุดนี้เลยนะคะเราจะไปเจอกันนะคะที่วัดสมานมิตรนี่หลายท่านโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมบุญนะคะไม่ว่าจะในส่วนพระศิวลีหรือว่าพระสังฆกษัตริย์เองก็ตามแล้วก็หลายท่านก็ตั้งใจนะคะว่าอยากจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานบุญงานกุศลครั้งนี้ที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองคือผมเองถือว่าเป็นประธานนะฮะโดยปริยายแล้วนะสมัยก่อนก็ขอร่วมๆแจมๆอันนี้เดี๋ยวนี้เต็มๆเลยเพราะพระศิวลีนี่ในโครงการที่อยากจะสร้างอยากทำเพราะว่าโครงการ108องค์เนี่ยนะสูงประมาณ2เมตรกว่าอันนี้เสร็จไปตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าเราอยากชีวิตคือตั้งใจออกจากถ้ำนะถ้าดูละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิศทางทศวรรษ5สมัยก่อนที่ออกนะนอกจาก108องค์แล้วก็อยากสร้างองค์ใหญ่ที่สุดแต่ครั้งนี้นะคือเราได้ทำได้สร้างต้องขอบคุณนะครอบครัวคุณบีมด้วยนะฮะรวมทั้งนะครอบครัวของชาวคณะกรรมการของวัดสมานมิตรมาร่วมมาเจอกันแต่ผมก็ต้องเป็นหัวเรือใหญ่ท่านทั้งบวงสรวงต้องหาโทรทัศน์ปัจจัยต่างแล้วก็ต้องเดี๋ยวก็จะไปร่วมสร้างพระประธานประจำโบสถ์อีกองค์สมเด็จพระองค์ปฐมใช่ไหมฮะใช่งามวิจิตรนิดนี่เองแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็มีการแห่นะฮะอัญเชิญพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุพระศิวลีเป็นมงคลเป็นมงคลชีวิตของเราอย่าลืมมีอีกใครที่อยากจะถวายเทียนเข้าพรรษาก็จะมีพระทั้ง9วัดเนี่ยนะครับ
มารับที่นั่นเลยพระที่9วัดที่ทางวัดเขานิมนต์มาจะได้ถวายเทียนผมก็จะถวายเหมือนกันก็จะเตรียมเทียนนะจากผู้ใหญ่ใจดีนะเอาไปร่วมไปมอบกันฉะนั้นเทียนพรรษาปีนี้เราก็ถวายกันที่วัดสมัยมิตรเลยนะครับแสดงว่างานในวันนั้นนี่คือตั้งแต่เช้าเนี่ยคือไม่ต้องไปไหนละค่ะอยู่ร่วมกันทำบุญที่นั่นเลยนะช่วงเช้ามีทั้งแห่อัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุศิวลีมีเททองนะคะหล่อพระศิวลีที่สูง4เมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันมาด้วยแล้วก็สำหรับพระสามกษัตริย์นะคะที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมกันเททองณวันนั้นนะคะซึ่งในเรื่องของการเททองนั้นก็จะจัดทำเนี่ยเฉพาะตามที่ทุกท่านได้สั่งจองเข้ามาเท่านั้นก็ดีใจนะต้องหาสตุ้งสตังต้องเป็นประธานเจ้าพิธีแล้วก็เป็นเจ้าพิธีนะครับดีกีด็อกเตอร์นะเดี๋ยวนี้ต้องดีกันด็อกเตอร์ต้องคุยแล้วตอนนี้เพราะสำหรับตำราผมแน่นอนความมีเชี่ยวชาญมีแน่หลายเรื่องนะหลายละครโอ้โหนะฮะเป็นที่ยอมรับหลายช่องแต่เพียงแต่บอกว่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่วัดเนี่ยเป็นหลักมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ชีวิตผมเนี่ยเดินลุยแล้วก็เดินต่อนะในความดีเจ้าพิธีฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีกำลังใจแล้วก็มีแรงศรัทธากับผมอย่าพลาดนะครับงานนี้ประเดิมก่อนเราสร้างนะฮะนะรูปหล่อองค์เหมือนนะครับเป็นตัวแทนนะอรันตผลพระศรีวรีมหาราชแล้วหลังจากนั้นก็พอขยับข้ามไปอีกเดือนนะครับก็จะเป็นที่วัดวารีสัปดาห์วันแม่นะครับวันแม่แห่งชาติ 13-14 สิงหาคมนะก็จะมีโอกาสได้ร่วมกันนะในการหล่อหลอมพระประธานนะคะก็คือพระพุทธชินราชนี่เองโอ้โหสวยงามแล้วหลายคนนี่เตรียมสเต็ปไปใช่คือจริงๆนะโบสถ์ในโครงการของครัวฐานน่ะมีประมาณ10กว่าโบสถ์ด้วยกันที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลแต่ว่าเราก็จะพยายามเนี่ยเดินคู่ขนานกันเรื่อยๆต้องมองเห็นเหตุการณ์นี้มั้ยคือเหตุการณ์ที่สูงสุดที่การสร้างพระก็คือ108อ่ะต้ององค์ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วผมก็เห็นมั้ยล่ะนะสําเร็จมั้ยล่ะก็คือเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะฮะเป็นอาทิตย์นะต่อยอดนะจากสร้างคนก็เป็นสร้างพระอรหันต์นะฮะรูปหล่อองค์เหมือนแล้วก็สร้างพระพุทธราชนะฮะรูปหล่อองค์เหมือนเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงโบสถ์ด้วยนะคะที่จะได้ร่วมบุญกันแบบนี้นะคะฉะนั้นนี่คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราเคยเกริ่นไปแล้วไงว่าเป็นเดือนของขวัญนี่ๆยังไม่หมดนี่แสดงความยินดียังไม่หมดค่ะมีที่15ด้วยนะมี15ด้วยแต่เดี๋ยวรายละเอียดมาบอกกันอันนี้ก็เป็นอีก1เรื่องราวนะคะที่หลายๆคนที่จะได้มาร่วมการแสดงความยินดีก็ย้ำก่อนละกันนะวันอาทิตย์นี้นะคะ10กรกฎาคมเราเจอกันถ้าเกิดว่าใครจะไปที่วปอประมาณ11โมงแต่ว่าอยากจะเชิญทุกท่านมาทานข้าวนะมาร่วมแสดงความยินดีกันที่นี่ไม่มีการเชิญนะฮะแล้วไม่เก็บสตังค์ไม่มีเราจะต้องไม่เก็บตังค์มาเจอกันเลยนะคะมาถ่ายรูปร่วมกันเป็นมีตติ้งเล็กๆนะก็ครอบครัวเดียวกันแล้วจะนกศิลปันน้องบิรตาพิรุเทพมาค่ะนี่เขาขนกีตงกีตาร์จะมาร้องเพลงกันที่นี่แล้วนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับครัวถาด้วยต้องขอบคุณไทยเบฟด้วยนะฮะเขาก็ได้มอบน้ำโอ้โหนะฮะเครื่องดื่มมาฮะคือพิเศษนะต้องขอบคุณด้วยะนะครับมาร่วมด้วยตั้งมีบูธมีอะไรมาเจอกันมาเจอกันแล้วก็นี่นี่แล้วจะนกศิลปันนำเขาไม่ใช่กับพ่อปลาเจ้าเรียกพ่อปลาหูฉลามเหลาๆอ่ะใครอยากทานหูฉลามนี่มางานนี้ได้ทานด้วยเห็นไหมช่วงเย็นนะมาทานอาหารเย็นๆกันมาทานอาหารเย็นพร้อมๆกันมามีติ้งกันอยู่ที่นี่นะคะก็ที่วิลเลอร์โคสตูดิโอนะคะช่วงประมาณสัก4โมงเป็นต้นไปนะมาเจอกันที่นี่ได้สิงโตน้ำปักเลยลืมมาเจอกันวันนั้นโหรับรองว่าได้พูดคุยทักทายมันเหมือนมีติ้งของครัวถาแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกันด้วยเชิญทุกท่านเลยนะครับค่ะส่วนกสิณไฟยังเปิดอยู่นะคะแต่ว่ากสิณไฟเราให้โอกาสถึงแค่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องปิดแล้วนะคะเพราะว่าเราจะไปเจอกันเนี่ยวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะคะที่โรงแรมวีวันโคราชฉะนั้นใครที่ตั้งใจอยากจะอบรมกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำโทรเข้ามาได้เลยฟรีๆไม่เสียสตางค์แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดรับจำนวนแล้วจริงๆยังเป็นทางการใช่ค่ะผมไม่ปิดก็ไม่ได้มันสุกแล้วนี่อ๋อใช่ครับแล้วเดี๋ยวไม่ปิดก็ต้องบังคับให้ท่านไปตรงหน้างานกันแต่หน้างานอาจจะไม่ได้แผ่นกสิณปฐวีธาตุนั่นเองครับนะก็เจอกันช่วงวันเสาร์นี่คือประมาณสัก8โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงนะครึ่งวันนะคะที่เราจะได้ร่วมอบรมทั้งกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินพร้อมๆกันโอ้คุณภาพรับรองนะฮะเต็มเปี่ยมเลยฮะเรื่องของการปฏิบัติง่ายมากวิธีง่ายเราไม่ต้องยากนะทำกรรมฐานสมาธิเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็สามารถเข้าถึงนะโดยที่ว่าไม่ต้องมีข้อผูกพันครั้งเดียวจบแล้วเลิกกันและคราวหน้าจะมาฟื้นฟูกันใหม่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เจอกันให้ได้นะเสาร์อาทิตย์นี้เรามีนัดกันนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะเราสัญญาแล้วนะคะพูดถึงเรื่องราวของหลักการทำบุญทั้งหมดเนี่ย12เดือนเมื่อวานนี้ฟังของเดือนมกราคมเดือนเกิดนะน้องมวยถึงเมษาไปแล้วเดือนเกิดนะใครเกิดเดือนไหนนะคะก็เราก็ฟังของเดือนของเราว่าทำบุญยังไงแล้วก็เรื่องของงานเงินความรักจะส่งผลอย่างไรบ้างในช่วงครึ่งปีหลังแบบนี้วันนี้มาต่อกันนะคะอีก4เดือนด้วยกันนะสำหรับเดือน
พฤษภาคมเลยดีกว่าวิเคราะห์เป็นเดือนๆไปอ่ะมาพฤษภาเลยครับท่านผู้ชมครับพฤษภาถือว่าเป็นเดือน5ทางไทยนะฮะแต่ว่าถ้าทางเราเนี่ยก็คือประมาณเดือน6นะฮะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาแล้วเข้าแล้วพฤษภาฝนตกไหมฝนตกแต่ว่าเดือนพฤษภาคนเกิดพฤษภานะฮะในช่วงนี้บอกเลยว่าฝนไม่ตกนะฮะแต่ว่าคำพูดการเจรจาท่านเนี่ยณช่วงนี้ปากไวใจเร็วนะครับตัดสินใจเยอะบางทีเนี่ยมันก็พลาดได้ฉะนั้นแล้วใจร้อนวู่วามต้องมีสตินะเอากรรมฐานสมาธิเจริญไว้ในปากเราเยอะๆอมน้ำมนต์ให้มากๆนะครับรู้จักน้ำมนต์โอภากุลไหมไม่รู้จักไม่ใช่รู้จักอยู่นะครับไม่ใช่อมน้องน้ำมนต์นะฮะแต่เอาน้ำมนต์ก็คือเอาธรรมะเอาสติเนี่ยอยู่กับใจไว้เยอะๆควรทำบุญด้วยนะฮะการเสริมสิริมงคลทำบุญกับพระสงฆ์นะฮะการทำบุญประเภทไหนการทำบุญที่ให้พระสงฆ์นะฮะได้ก็คือการที่พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เจริญสมาธิเจริญธรรมกับท่านฟังเทศฟังธรรมจากท่านนะคือตัวเราก็ทำแล้วท่านก็สร้างให้นะรวมถึงถ้าท่านใดที่มีโอกาสนะทำสังฆทานนะครับให้ครบ4รูปในวันเดียวกันไม่บุคลิกพระองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นมหาอานิสงส์นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสทำทานกับโรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนเดี๋ยวนี้เยอะโรงเรียนไฟไหม้นะฮะที่อุบลก็มีตรงนี้ที่โรงเรียนไฟไหม้เดี๋ยวชื่อบอกหรือวัดวาอารามต่างที่ถูกไฟไหม้นะฮะอย่างวัดอะไรนะวัดภายใต้ที่ลำปางใช่ที่ลำปางก็ได้นะท่านลองทำดูที่ไหนก็แล้วที่มีโอกาสเนี่ยทำให้คุณเนี่ยฮะที่เกิดเดือนนี้สามารถแก้ปัญหาและทุเลาได้ผมเอาเนื้อๆเห็นชัดๆไม่ได้อ้อมไปอ้อมมาอ้อมค้อมว่าจะต้องถึงตรงนั้นตรงนี้นะฮะแต่พอเราวิเคราะห์จัดลึกให้แล้วแล้วเป็นไงต่อมันก็จะได้ข่าวดีนะข่าวดีที่ไปเป็นข่าวเลื่อนลอยมันมาถึงเราเนี่ยกลับคือว่าสิ่งร้ายๆเนี่ยกลับกลายเป็นดีได้นะโชคลาภแบบฟุ้งๆจะมานี่เขาบอกว่าคนที่นะเสี่ยงโชคหรือคนที่ทำโชคลาภเรื่องการค้าไม่เคยได้มาเลยมีลุ้นแล้วตอนแรกว่าจะติดลบนะฮะกู้ก็ไม่ผ่านนะยืมก็ไม่ได้สุดท้ายเปลี่ยนแปลงทันทีแต่นิดหนึ่งถ้าเดือน6หรือคนที่เกิดเดือน5นะครับนะระวังนิดหนึ่งอุบัติเหตุการเดินทางนะครับอุบัติเหตุในเกิดขึ้นแค่นะขูดขีดเฉียวชนเล็กๆน้อยๆไม่เป็นอุบัติเหตุใหญ่ก็ต้องระวังนะเราต้องทำอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้านะวันที่จะขึ้นบ้านใหม่ทำกิจการร้านค้าหรือการดำเนินการใดๆนะฮะเพื่อให้ประโยชน์ตัวเองมีการอุปถัมภ์ค้ำชูกับคนรอบข้างแนะนำเลยครับว่าควรจะนะฮะเริ่มในวันศุกร์นะฮะเฉพาะเดือนพฤษภาใช่ไหมเฉพาะคนที่เกิดราศีนะครับผมเท่านั้นนะครับนะต่อมาเลยดีกว่าสำหรับคนที่เกิดเดือนมิถุนายนค่ะชัดๆเป้งๆ1ถึง30มิถุนายนนะครับเราดูซิว่าเป็นไงคนที่เกิดเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับผมเชื่อนะทุกคนมีสติมีความคิดอยู่กับตัวแล้วแต่ที่สำคัญนะฮะความรู้คู่ความคิดนะฮะมันต้องมีอย่างต่อเนื่องบางคนคิดแล้วแต่ทำไม่ได้คิดแล้วไม่ลงมือทำผมบอกง่ายๆนะไฟเขียวเรื่องการงานเนี่ยขาฟูแล้วนะเมื่อฟูเฟื่องแล้วแล้วก็เอาจังหวะที่ดีนะโอกาสหน้าที่งานที่เอื้อมมือมาเนี่ยนะฮะเราทำช่วงนี้เลยนะยิ่งทำมากยิ่งได้มากยิ่งทำน้อยก็ได้น้อยฉะนั้นแล้วง่ายๆเลยว่าให้คิดก่อนทำนะฮะอย่าว่าใจร้อนวู่วามทำไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าทำแล้วนะครับระวังอุปสรรคเกิดขึ้นเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วเอาเปรียบจากใครเอาเปรียบจากคนรอบข้างนะฮะคนกลางคนจัดซื้อจัดจ้างนะเราก็ควรระวังอย่าเพิ่งทำเซ็นเอกสารรอให้นะฮะเรียบร้อยก่อนมีนั้นบางทีมีปัญหาลูกแค่ญาตินะเอกสารข้อสัญญาต่างนะฮะหรือแม้แต่ค้ำประกันคนเนี่ยนะครับเนี่ยให้เหมาะสมก่อนนะครับแล้วโดยเฉพาะนะครับถ้าจะหนุนเรื่องงานนะฮะหนุนเรื่องงานนะแล้วก็จะได้นะเผาผลาญเรื่องกรรมเก่าของเดิมที่มีอยู่ให้ทุเลาชะลอออกไปนิดนึงแนะนำสร้างโบสถ์เลยครับโบสถ์วัดใดก็ได้นะที่ใกล้ๆบ้านท่านหรือมีสตุ้งสตังเอาตังไปร่วมทาสีนะสีกระป๋องนึงก็มีแต่อีบาทหรอกบอกท่านเลยนะพระเบ็ดคุณเจ้าท่านเจ้าวาดว่าเราเนี่ยอยากจะทาสีโบสถ์สีวัดบูรณวัดนะครับปิดทองพระพุทธเหมือนกับพี่สุเทพอยุทธธรรมก็ได้เหมือนกันอย่างนั้นแล้วจะดีครับนะแนะนำเลยนะครับทำบุญเสริมในช่วงนี้สองเดือนผ่านไปแล้วนะคะต่อมาค่ะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมนะฮะไม่ใช่กระดกกระแดกในสมัยก่อนผมอยู่โรงเรียนนะถูกล้อแบบกระดกกระแดกไม่ใช่กระดกกระดาษไม่ใช่แล้วฮะแต่เป็นเดือนกรกฎาคมนะฮะที่เข้ากันเดือน7เดือน8แล้วมาดูกันนะครับคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมเนี่ยช่วงนี้ใครที่กำลังเรียนศึกษาหาความรู้นักเรียนนะครับหรือใครที่เรียนปริญญาโทนะฮะหรือจบโทจะเรียนต่อด็อกเตอร์โอเคนะฮะคือเมื่อเรามีโอกาสได้ศึกษาเราเรียนแล้วก็บอกว่าไฟเขียวครับเดือนกรกฎาคมนี่ขาขึ้นอบรมสัมมนาชี้แจงอบรมการขายอบรมขายตรงหรือเป็นวิทยากรให้ใครก็แล้วแต่นะครับ
ผมเชื่อว่านะตอนนี้เป็นช่วงข่าวดีมักประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คิดและคาดไว้จากนั้นไฟเขียวถ้าใครเป็นผู้นำครูบาอาจารย์นี่ใครเดินเดือนกรกฎาคมเนี่ยทำผลงานไปเลยผ่านนะครับไม่ผ่านบอกผมนะให้ทำใหม่นะครับเป็นอย่างนั้นแต่มีรู้มีข่าวดีมีผู้ใหญ่นะครับมีลุงกำนันผู้ใหญ่นี่ก็คือคนรอบข้างนะที่มาตัดสินใจที่มาร่วมด้วยมาอบอ้อมอุ้มครองแล้วก็ให้คำปรึกษาดีๆช่วยเหลือได้แต่สิ่งที่จะดีกว่านั้นคือณช่วงนี้คนเกิดเดือนกรกฎาคมกลับมาอีกครั้งนึงด้วยการเจริญสมถะกรรมฐานเจริญสมาธิอย่างใครที่ไปนั่งกสิณไฟกับเราเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมที่เกิดเดือนกรกฎาคมอันนี้เสริมดีเสริมดีเสริมเด่นแล้วก็เสริมดังนะฮะแล้วก็พอเป็นไงนะเนี่ยพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ย3มันดี4มันเจ็บเจ็บออดๆแดดๆแต่ไม่ป่วยหนักนะเพราะเรื่องของสมถะกรรมฐานหรือว่าการเจริญสมาธิของท่านมีมากกว่าใครเป็นเพื่อนในเดือนที่กล่าวมานี้นะครับแล้ววันดีนะวันจันทร์มหาเสน่ห์นะฮะมหามนตราเนี่ยนะครับแนะนำขึ้นบ้านใหม่ออกรถออกลาเน้นวันจันทร์ครับโอ้โหนี่สำหรับเดือนกรกฎาคมนี่คือเป็นภาพรวมของผู้ที่เกิดแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างนะต่อมาเลยสำหรับคนที่เกิดเดือนสิงหาคมสิงหานี่นะครับเชื่อว่านะฮะแต่หลายท่านเนี่ยฮะกำลังจะมีการวางแผนโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองคนชิดบางคนเนี่ยปิ้งรักในขณะที่เข้าเดือนเกิดตัวเองหรือแม้แต่เดือนตัวเองเนี่ยเกิดมาแล้วในช่วงนี้นะฮะระยะ 2-3 เดือนผมพูดใกล้ๆเนี่ยนะใกล้ๆเข้าพรรษามันมีการกระทบกระทั่งมีการขัดแย้งจะไปทำบุญแม้บ่นแล้วบ่นอีกนะพอจะไปทำบาปพากันไปนะฮะอย่าหลงผิดเป็นถูกหลงถูกเป็นผิดนะจะมีการสับสนในเรื่องของครอบครัวมีการกระทบกระทั่งมือที่3จะเข้ามาเบียดเบียนแล้วก็ทำไงเดี๋ยวชีวิตชั้นย่ำแย่แน่แน่นอนนะครับเนื่องสภาวะครอบครัวหรือว่าครอบครัวมีปัญหาหนักใจแนะนำการทำบุญก็ง่ายแสนง่ายไหว้พระแม่ธรณีเลยนะฮะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับด้วยพานนะครับพานที่ประดับประดาไปด้วยดอกบัวนะฮะ2,000แล้วบูชาสักการะนะครับพร้อมทั้งให้ทานบ่อยๆการให้ทานเนี่ยจิตมันจะละเอียดก็จะมีความเมตตานะจะเป็นการหนุนเนื่องเรื่องของการเงินเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับส่วนเรื่องของการความรักและครอบครัวนั้นนะครับจะทำให้ลื่นไหลและผ่านไปได้ดีครับท่านผู้ชมแต่วันดีมี2วันถ้าหยุดนะถอยรถขึ้นบ้านใหม่วางศิลาฤกษ์เบิกชัยตอกเสามงคลแนะนำวันอาทิตย์เลยแต่ถ้าวันอังคารโอ้โหหยุดไม่ได้หยุดได้วันอังคารก็ช่วงเช้าๆหน่อยออกรถออกลาไม่ใช่นางให้โชคลาภออกปุ๊บถูกโชคปั๊บเลยครับคนสิงหาเนี่ยอังคารถูกฉลองกันไม่เชื่อถอยกันสิงหาถูกทุกคันนี่ใครที่เกิดเดือนสิงหาถูกนะมีโอกาสเดี๋ยวว่าได้รับโชครับลาภกันแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้คือภาพรวมนะคะสำหรับนะใครที่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะคะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวนะคะช่วงครึ่งปีหลังกันแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวตามสัญญาอีก4เดือนใช่ไหมคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกกันต่อมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเรื่องราวดีๆต้องติดตามห้ามพลาดครับนี่แหละเป็นหลักทั้งหลักการทำบุญด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ได้บอกถึงเรื่องของการระมัดระวังด้วยนะว่าจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่ารู้เอาไว้จะได้วางแผนตัวเองด้วยนั่นเองเป็นเข็มทางแนวคิดครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะคะอาจารย์ได้วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองจะต้องไปทิศทางไหนดีทำยังไงบ้างนะส่ง SMS เข้ามาได้เลยพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606อย่าลืมระบุจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงหน้าเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งท่านค่ะที่เจอกับปัญหาทำดีไม่ดีทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะไปไม่สุดท้อแท้ละเหมือนจะประสบความสำเร็จก็ไม่ประสบความสำเร็จเกิดความท้อแท้ในจิตใจและหลายคนที่กำลังเจอกับปัญหาแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาฟังถึงเรื่องราวกันนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าถาโถมเข้ามานะเคาะซ้ำกรรมซัดต่างๆทั้งเรื่องราวของการทำงานหรือแม้กระทั่งสุขภาพเองก็ตามเนี่ยหลายๆอย่างเกิดขึ้นเพราะอะไรเวลาท้อแล้วเนี่ยกำลังใจมาจากไหนนะคะก็เลยช่วงหน้าได้กลับมาเจออย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้ใครส่ง SMS เข้ามามีโอกาสได้รับนะคะเหรียญบรมครูพระพิราบตรงนี้เลยฮะโอ้โหพระต้องบอกว่าใครที่เคยได้มีโอกาสนะได้รับไปแล้วแล้วก็ผ่านพิธีมามากมายเลยสำหรับเหรียญบรมครูพระพิราบ3กษัตริย์นั่นเองรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ